วอลเลนเจ็บตัดเชือกล่ม โรดิเกตย้ายรายการชนเนรีเราซีวอลเลนอดีตแชมป์โลก IBO และซูเปอร์เวิร์แชม์เปี้ยนเดบนได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมต้องถอนตัวจากรายการตัดเชือกรุ่นเ็นตัมเวทของ WBC กับเอมานูเอลโรดิเกตอดีตแชมป์โลกรุ่นเ็นตัมเวทของ IBF ในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วอย่างไรก็ดีโรดิเกตนั้นก็ได้ถูกโยกไปลงรายการในวันที่23สิพฤศจิกายนโดยจะไปเป็นคู่ ประกอบรายการชิงแชมป์โลก WBC รุ่นยักษ์และชิงแชมป์ซูเปอร์เวิร์แชมปเปียนรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของ WBA ที่ว่างที่ MGM Grand ในราสเวกัสโดยจะพบกับไอหมัดโคขุนหลุยเนยรีอดีตแชมป์โลกรุ่นเบนตัมเวทของ WBC อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลว่า WBC จะอนุมัติคู่นี้เป็นคู่ตัดเชือกแทนเลยหรือไม่